สวัสดีครับสวัสดีเรนเซที่ผ่านทางมาทุกคนด้วยนะครับตู้และอีเวนต์ของซ่านไห่จิงก็มาถึงแล้วเรามาดูนักเรียนในตู้กันดีกว่าว่าหน้าลงทุนเปิดแค่ไหนกันแต่ก่อนอื่นขอฝากสปอนเซอร์ตูมตามช็อปบริการสุ่มรหัสเกมมีทั้งบรูอาไคนิกเกะเกนชินอิมแพคฮงไกสตาร์เรลเริ่มต้นเพียง10บาทแต่มีสิทธิ์ได้เพชรเป็นแสนเลยนะครับสนใจสามารถดูลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับอาเคชิโร่รูมิประธานย่านการค้าเทพเต่าดำมีทักษะบริหารยอดเยี่ยมรวมทั้งเชี่ยวชาญในการทำข้าวผัดไข่อีกต่างหากรับหน้าที่เป็นสไตรเกอร์โจมตีแดงเกาะเหลืองสายฮิลเลอร์ใช้ปืน SMG เป็นอาวุธสกิล EX จะทำการเสิร์ฟข้าวผัด1เป้าหมายให้กับฝ่ายเรายกเว้นตัวเองซึ่งข้าวผัดจะทำการฮิลและลบดีบัฟให้เมื่อมีเลเวล5หลังจากนั้นจะทำการลอยไปหาเพื่อนข้างเคียงในระยะ3เมตรโดยสูงสุด4ครั้งและจะมีแค่เป้าหมายแรกและสุดท้ายที่ได้รับเอฟเฟกต์ลบดีบัฟถึงแม้ว่าสกิล EX นี้จะไม่สามารถเลือกใส่ตัวเองได้แต่ก็สามารถที่จะเด้งกลับไปคิวตัวลูมิเองได้ในจังหวะการเด้งครั้งที่2 3 4แถมฮิลแรงกว่าควารุด้วยอีกอย่างที่เป็นข้อเสียของสกิล EX นี้คือกินคอส4ซึ่งถือว่าค่อนข้างเปลืองสำหรับตัวละครสายฮิลเลยครับสกิลพื้นฐานโจมตีเป็นระยะลูกพัดทำความเสียหาย 430% ทุกๆ30วินาทีโดยรวมเป็นสกิลดาเมจที่พอใช้ได้ติดตรงที่ว่าค่าดาเมจของสายฮีลไม่ได้เยอะเท่าไหร่ทำให้หลังๆทำได้แค่ตอดเลือดของศัตรูแค่นั้นแต่ก็พอหวังดาเมจสกิลนี้ได้อยู่สกิลติดตัวเพิ่มระยะโจมตีทั่วไป100และค่ารักษา 21.2% การเพิ่มระยะโจมตีให้กับรูมิช่วยให้รูมิโดนยิงน้อยลงซึ่งเป็นผลดีเพราะระยะยิง SMG นั้นใกล้พอๆกับแทงตัวอื่นติดที่ว่ารูมิไม่มีสกิลหลบหรือเสริมค่าป้องกันเลยส่วนเพิ่มค่ารักษาค่อนข้างที่จะน้อยถึงแม้ว่าจะอัปเกรดสกิลด้วยปืน2แล้วแต่จะไปส่งผลกับสกิลรองแทนสกิลรองเมื่อฝ่ายเราได้รับข้าวผัดจากสกิล EX ของรูมิจะทำการบัฟฟื้นฟู HP ต่อเนื่อง 3.3% ของค่ารักษาให้กับฝ่ายเราทุกๆ4วินาทีถือเป็นหนึ่งในสกิลที่ทำให้ลูมิดูมีเอกลักษณ์และน่าใช้เพิ่มขึ้นมาเพราะเมื่อนักเรียนได้เข้าผัดฮีลเลือดขึ้นมาจำนวน1แล้วก็จะมีการรีเจนเลือดต่อเนื่องต่อไปซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ที่นักเรียนของเราต้องรับดาเมจอยู่ตลอดเวลามากโดยรวมจัดว่าเป็นฮีลเลอร์ที่ย้ายมายืนหน้าเพื่อช่วยให้ช่องสเปเชียลของเราสามารถใส่ตัวละครอื่นๆที่จำเป็นกับทีมได้ดีขึ้นเหมือนโคโคนะหรือโคฮารุโดยเฉพาะกับเลดบอสเกโกเรียสหรือเพโรโลซิล่าที่สเปเชียลนั้นใส่ตัวดาเมจมาแทนซึ่งเอาตรงๆก็ใช้ควารุมาแทนได้ในหลายๆกรณีเพราะมีสกิล AOE ฮีลแถมเศษก็แลกได้จากร้านค้าเลดบอสอีกต่างหากการกดลูมิมาจึงไปโฟกัสที่เรื่องของการฮีลต่อเนื่องแล้วก็การล้างดีบัฟมากกว่าสำหรับใครที่มีโคโคนะอยู่แล้วก็ไม่ค่อยแนะนำให้กดหาเท่าไหร่แต่สำหรับผู้เล่นมือใหม่อยากได้ตัวละครฮีลดีๆก็ถือว่าเป็นนักเรียนที่ดีที่ช่วยผ่านด่านคอนเทนต์ยากๆไปได้มาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างโคโนเอะมินะหัวหน้าคณะกรรมการมังกรดำบอดี้การ์ดส่วนตัวของคิซากิหรือที่ใครเรียกเธอว่าอารุเซินเจิ้นเพราะชอบเอาคำคมในหนังนัวส์มาพูดแถมบางทียังทำอะไรเปิ่นๆจนคนในคณะกรรมการเขินแทนมีการโจมตีสีแดงเกาะเหลืองเป็นนักเรียนโจมตีที่มีความโดดเด่นประเภทการแปะดีบัฟโดย EX Skill เมื่ออัพเต็มเลเวล5จะทำการแปะดีบัฟ3ชนิดนั่นคือลดค่าโจมตีหลบหลีกและแม่นยำของเป้าหมาย 30.2% เป็นเวลา50วินาทีซึ่งการแปะดีบัฟนี้ทำให้มีนะเป็น2นักเรียนในปัจจุบันที่สามารถแปะดีบัฟได้พร้อมกัน3ชนิดพร้อมกันอีก1คนคือซากิซัมเมอร์ที่จะมาในอนาคตซึ่งจะส่งผลกับการเล่นเลดบอสเกโกเรียสในอนาคตข้างหน้าอย่างมากเนื่องจากระดับอินเซนเป็นต้นไปการเลี้ยงดีบัฟ 6-7 ชนิดจะช่วยให้สามารถผ่านเกโกเรียสได้ง่ายและเร็วขึ้นจึงมักเห็นมีนะอยู่ในทีมเกโกเรียสระดับอินเซนหรือทอร์เมนต์เพราะมีความสำคัญมากแต่ถ้าเล่นแค่ EX ลงไปก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นกดหาแค่ซากิซัมเมอร์ที่จะมาในอนาคตดีกว่าครับสกิลพื้นฐานทุกๆการโจมตีทั่วไป8ครั้งจะทำการรีโหลดทันทีและทำดาเมจ 423% ซึ่งจะทำดาเมจเพิ่มเติมขึ้นกับดีบัฟบนหัวศัตรูตัวนั้น3ดีบัฟทำดาเมจ 846% 4ดีบัฟทำดาเมจ 1269% และ5ดีบัฟขึ้นไปทำดาเมจ 1693%
เรียกได้ว่าเป็นสกิลดาเมจหลักของตัวมินะเลยด้วยความที่มินะใช้ปืนพกคู่ยิงครั้งละ4นัดเท่ากับว่าในทุกการโจมตี5ครั้งจะรีโหลด1ครั้งแต่เมื่อสกิลพื้นฐานทำงานจะทำให้ไม่ต้องรีโหลดไป3ครั้งการโจมตีสกิลติดตัวจะทำการเพิ่มค่าหลบหลีก 26.6% จัดว่าดีเพราะระยะยิงปืนพกทำให้ต้องเดินไปโดนเท้ามากขึ้นส่งผลให้ต้องรับดาเมจมากกว่าปกติแต่ก็สู้หลบหลีกของอิทุนะไม่ได้อยู่ดีดังนั้นก็ระวังกลับพอโดยไม่รู้ตัวในขณะที่ถ้าเกิดอัปเกรดเป็นปืน2จะได้ค่าความแม่นยำมาด้วยแต่ก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นสกิลรองเมื่อมีนาใช้สกิล EX จะทำการเพิ่มบัฟโจมตีหลบหลีกและแม่นยำให้ตัวเอง 35.8% เป็นเวลา20วินาทีเป็นสกิลที่ดีสำหรับตัวมีนาเองที่มีดาเมจค่อนข้างน้อยจากตำแหน่งและตัวความสามารถของน้องเองที่ทำให้อาจจะดาเมจไม่ได้เยอะขนาดนั้นซึ่งก็จะใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเวลาลงเลดบอสนี่แหละดังนั้นความสำคัญของการอัพสกิลจะเป็น EX สกิลสกิลพื้นฐานสกิลรองและสกิลติดตัวรวมๆแล้วเป็นตัวที่เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนที่ลงเลดบอสระดับอินเซนขึ้นไปแต่ก็ไม่ได้เป็นคีย์หลักของการเล่นเลดบอสขนาดนั้นเพราะมีดีบัฟเยอะจริงแต่ซากิซัมเมอร์มีรถอัตราต้านคริกับรถเกราะซึ่งดีกว่ามากถ้าต้องเลือกสักตัวเพื่อไปเล่นเกกอริเอสเลือกซากิซัมเมอร์ดีกว่าเยอะแต่ถ้าอยากสบายในเกกอริเอสอินเซนขึ้นไปรวมทั้งชอบความเท่แบบเออๆของมีนะแล้วก็จัดเลยอย่าไปสนส่วนการอัพดาวก็สามารถปล่อยไว้3ดาวก็เล่นได้แหละครับสรุปโดยรวมแล้วนะครับนักเรียน2คนนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่น่ารักแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจซึ่งสกิลต่างๆเนี่ยที่เราเห็นมาก็จะเห็นว่ามีการใช้แบบสเปซิฟิกว่าแบบว่าจะต้องเอาไปลงตรงนู้นเอาไปลงตรงนี้สำหรับเซนเซหน้าใหม่ที่มีเพชรไม่เยอะนะครับผมก็แนะนำว่าให้ข้ามดีกว่าแต่ว่าสำหรับใครที่อยากที่จะเอามาพัฒนาคุณภาพชีวิตผมก็แนะนำว่าให้เปิดไว้เลยครับเดือนพฤศจิกายนกำลังจะจบลงนะครับแล้วก็เดือนถัดไปธันวาคมก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วเซนเซทุกคนเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราเล่นบูราคายมาตลอดทั้งปีแล้วรู้สึกยังไงบ้างผมก็มีความสุขดีนะครับที่ได้พบเจอกับเพื่อนๆมากมายแล้วก็เพื่อนฝูงทุกคนหวังว่าทุกคนจะสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขกับการเล่นบูราคายนะครับสำหรับวันนี้ถึงแม้ว่าม้าจะเร็วแค่ไหนแต่ล่ะต้องไปก่อนสวัสดีครับ